ประเด็นคือมันเป่าได้นะแต่มันไม่สวยอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำลิ้นกันจะเริ่มจากการตัดทิปเลยตั้งแต่ต้นเลยโอเคนะไปลุยอันดับแรกที่เราต้องทำคือเราต้องวัดก่อนอันนี้ผมจะวัดที่ประมาณ28เพราะว่าลิ้นเซตนี้จะทำเป็นแบบยูโรเปียนเนาะแต่ว่ายูโรเปียนแบบที่ผมทำมันก็มันได้ยูโรเปียนจริงๆอะไรขนาดนั้นหรอกมันก็เป็นการตีความในแบบของผมอะว่าศูนย์ยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทำเป็นแบบติ๊กบอลเครื่องค่อนข้างหนาเพราะงั้นเวลาเล่นเนี่ยมันก็จะเสียงหนาทีเนี้ยพอเครื่องมันเสียงหนามากๆปุ๊บแล้วเราใช้ลิ้นที่มันหนาตามไปด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งเป่ายากเสียงมันก็จะยิ่งทึบมันก็จะขาดความฮาร์โมนิกอัปเปอร์ฮาร์โมนิกอะไรของมันนะเนาะแต่ที่ประเด็นคือเครื่องที่ผมใช้เนี่ยมันค่อนข้างบางเป็นเครื่องเล็กอยู่แล้วเวลาใช้ลิ้นที่มันบางมากเสียงก็จะยิ่งบางลงไปอีกแต่ว่าเราสามารถชดเชยความบางของเครื่องโดยการใช้ลิ้นที่มันหนาขึ้นได้นิดนึงมันก็เลยเป็นที่มาของลิ้นสไตล์ยุโรปในแบบโอมลีดคือมันไม่ใช่ยุโรปจริงๆหรอกแบบที่คนยุโรปใช้แต่ว่ามันให้เสียงแบบคล้ายๆกับบาซูนในยุโรปในเยอรมันโอเคนะทีนี้เราวัดความยาวเรามาร์กไว้แล้วต่อไปคือเราต้องตัดถ้าใครมีทิปคัตเตอร์ก็ใช้ทิปคัตเตอร์ถ้าใครไม่มีทิปคัตเตอร์ก็ใช้มีดอย่างนี้เราเอามีดวางให้มันขนานกับทิปเนี่ยอย่างเงี้ยลักษณะเนี่ยเอามีดวางให้ขนานกับทิปแล้วเราก็กดออกมาตรงๆแบบนี้ง่ายๆความตั้งใจของผมที่จะทำเป็นซีรีส์อันนี้คือเราจะต้องการโชว์ว่าเบื้องหลังการทำงานของผมเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวคลิปเนี่ยจะลง YouTubeแต่ว่าถ้าเกิดสมมติมีตอนช่วงไหนที่มันน่าสนใจอาจจะตัดไปลง TikTok ได้โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันต่อเซตต่อไปคือเราทำทิปเนาะคือแทนที่เราจะค่อยๆปกติเราจะค่อยๆแต่งใช่ไหมนี่ผมไม่ทำอย่างนั้นผมเฉือนเลยอย่างนี้เราเฉือนเฉียงเฉือนเอาขอบไม้มันออกไปโอเคครั้งนี้ได้นิดนึงเพราะมันสุดท้ายมันต้องทำแม่บางอยู่ดีเนาะเราก็เฉือนออกเลยง่ายไม่มีโครเลยแสดงว่าลิ้นมันไม่สั่นทิปมันยังหนาไปนี่ผมใช้มีดอีกนิดนึงคือถ้ามีมีดหลายอันมันก็ดีตรงที่เราสามารถเลือกได้นะว่างานละเอียดอาจจะใช้มีดละเอียดหน่อยงานหยาบก็ใช้มีดที่มันหยาบลงไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญเลยคือต้องมีปลั๊กนะถ้าไม่มีปลั๊กทำไม่ได้มีขายมีขายเวลาเราสโตรกมีดเนี่ยมันสำคัญมากที่เราต้องไปให้สุดทางคืออย่างเช่นถ้าจะเป็นฟรอนต์สโตรกเราก็ต้องขูดให้มันลงไปถึงตัวปลั๊กให้มันแบบให้มันดังกรึ๊บแบบเนี้ยไม่งั้นทิปมันจะไม่สม่ำเสมอลิ้นมันจะไม่สม่ำเสมอ ดีขึ้นนิดนึง
เริ่มมีโครแล้วนี่คือทำทิปอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยถ้าใครสงสัยว่าทำไมสภาพผมมันเละเทะจังเลยนะเมื่อกี้ไปซักผ้ามาพอเริ่มมีเสียงแล้วเริ่มมีเสียงแต่ว่ายังใช้งานไม่ได้อันนี้ผมจะสังเกตเราจะสังเกตเห็นว่าขอบข้างๆไม่รู้มันจะโฟกัสไหมไม่โฟกัสขอบมันปิดไม่สนิทที่ขอบมันปิดไม่สนิทเนี่ยเป็นเพราะว่ามันแห้งเดี๋ยวเราจะแช่น้ำไปแป๊บนึงก่อนระหว่างรอลิ้นอันนั้นเดี๋ยวผมจะมาเทสลิ้นอันอื่นให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะคอมเมนต์ไปด้วยว่ามันควรจะทำยังไงต่อレスปอนค่อนข้างดีแต่ใช้ลมเยอะหน่อยมันมี2ทางเลือกคือส่วนตัวผมนะผมรู้สึกมันยังเป่ายากไปนิดนึงเราอาจจะแต่งเพิ่มให้มันอ่อนลงกว่านี้หรือเราอาจจะขายมันทั้งนี้เลยก็ได้แต่ว่าเราปรับให้มันเป็นเบอร์แบบตั้งให้เป็นเบอร์ประมาณแบบมีเดียมฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมใช้ลิ้นไม่ได้ใช้ลิ้นแข็งมากแล้วประมาณมีเดียมฮาร์ดก็คือใช้แรงเยอะหน่อยอ่ะแต่มันก็ได้เสียงมันนะเนาะสำหรับคนที่เรียกตัวใหญ่ปอดใหญ่ใช้ลมเยอะเงี้ยอาจจะเหมาะได้ไม่ต้องทำอะไรอันที่สองอันนี้ใหม่กว่าหน่อยอันนี้แต่งอันนี้แต่งเยอะกว่าดูรูเปิดมันดิเห็นรูมกว้างมากเลยอันนี้สองมาร ู้สึกได้เลยว่ามันอ่อนกว่าเมื่อกี้เคนใหม่กว่านี่เคนใหม่กว่าเมื่อกี้เราใช้เคนน่าจะ 3-4 ปีละเคนจุดนั้นดีมากทำแล้วมันใช้ได้ทุกอันเลยตัวนี้เป็นเคนใหม่กว่าที่รู้สึกได้อย่างแรกเลยคือทิปมันยังไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นักเรารู้สึกได้เพราะเสียงมันแบบมันมีความทึบๆอะไรของมันอยู่อย่างนั้นนะมันเหมือนมันไม่เลซอนันเต็มที่เนี่ยใช่เลยคือทิปมันยังไม่บาลานซ์แต่ประเด็นคือมันอ่อนพอสมควรละอันนี้มันออกไปทางมีเดียมจนถึงมีเดียมซอฟต์เลยด้วยซ้ำลิ้นมันค่อนข้างอ่อนแต่ว่าลิ้นไม้เนี่ยลิ้นเครื่องตีที่มันเป็นไม้ส่วนใหญ่ทิ้งไว้สักพักนึงมันจะค่อยๆแข็งตัวขึ้นเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วแล้วมันก็จะเสียงดีขึ้นด้วยใช่อันนี้ต้องทำข้างนี้นิดนึงแล้วก็ทิปอีกนิดนึงแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าระหว่างนี้เรากลับไปดูอันก่อนหน้าก่อนดีกว่าที่กำลังจะทำให้ดูต่อไปนี้มันเป็นเทคนิคลับที่ผมใช้ในการแต่งทิปมันก็ไม่ลับหรอกคนอื่นเขาก็ใช้กันนะเนาะแต่ว่าผมจะไม่บอกนะว่าทำยังไงถ้าใครอยากรู้ใครอยากได้วิชาลองเอง
ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนคือต้องยอมรับว่าอันเนี้ยดีนะลิ้นอันเนี้ยดีคือเป่าได้แต่ว่าเสียงต่ำอาจจะยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ประเด็นคือมันเป่าได้นะแต่มันไม่สวยอ่ะไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนคือลิ้นมันเป่าได้นะแต่มันไม่สวยอะทำไงเนี่ยมาเดี๋ยวแต่งเพิ่มอีกนิดนึงสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการทำลิ้นคืออย่าลืมที่จะเทสอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แบบหลับหูหลับตาทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ได้นะพังแน่นอนชัวร์อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งมันคือการนวดลิ้นเดี๋ยวเราก็จะนวดให้มันแต่แบบเข้าทรงมากขึ้นอะไรเงี้ยพอลิ้นมันเป็นไม้เนาะเราสามารถแบบดัดมันได้นิดๆหน่อยๆอันนี้เสียงต่ำไม่ค่อยออกมันต้องแยกกันระหว่างไม่ออกเพราะว่าทิศหนาไปกับไม่ออกเพราะว่าลิ้นมันแข็งไปต้องแยกแต่กรณีนี้เนี่ยทิศมันไม่ได้หนามาก
อาจจะเนี่ยไม่บาลานซ์นิดนึงแล้วแบ่งออกได้แต่ว่าที่อยากทำเลยจริงๆคืออยากปล่อยไว้สักพักนึงก่อนให้มันเซตตัวเพราะลิ้นนี้มันใหม่มากเอาทิปออกนิดนึงใช้กระดาษทรายมันคือเสียงสูงขึ้นไปตั้งแต่ middle C มันมีอาการเหมือนตื้อๆนิดนึง
คอนทัวร์ของลิ้นเหมือนการแต่งหน้าทำคอนทัวร์หน้ามันก็ต้องทำให้แบบมันเห็นเป็นเค้าโครงอะไรให้มันสวยงามถูกไหมทีเนี้ยลิ้นสไตล์ยุโรปในแบบของผมอ่ะคือมันจะต้องสโลปตั้งแต่โคนไปจนทิศสม่ำเสมอกันเป็นเทปเปอร์แต่คราวเนี้ยอาการของมันตอนนี้คือมันเป็นแบบทิปเทปเปอร์คือจากโคนมาตรงๆปุ๊บแล้วมันก็หักกึ๊บเข้าไปที่ทิปสไตล์มันนี่คือเป็นแบบทิปเทปเปอร์มันจะเหมือนกับลิ้นอเมริกันเราก็เลยต้องแก้เอาตรงทิปเทปเปอร์ทำให้มันเนียนขึ้นเพื่อให้มันแบบเป็นเทปเปอร์ปกติมันเริ่มหักตรงส่วนนี้เราจะขูดเราตรงนี้ออกนิดนึงถ้าใครมีคำถามสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรสอนนะเมนไม่ได้เลยเห็นไหมแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกด subscribe ด้วยนะอย่าลืมนะโอเคโคลเยอะสมควรสองด้านเสียงไม่เหมือนกันมีด้านหนึ่งหนากว่าเสร็จกันไปแล้วนะครับกับเลนส์อันนี้ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีเริ่มจากตัดทิปแล้วก็จริงๆก็ทำแค่ทิปอย่างเดียวเลยนะอันเนี้ยแต่ว่าเราต้องแบบค่อยๆแต่งเสริมเข้าไปนิดๆหน่อยๆจนกระทั่งมันออกมาแบบสวยงามด้วยแล้วก็เสียงดีแล้วก็เล่นง่ายด้วยคืออย่างที่เห็นว่าลิปเปอร์ซูลแบบที่ผมแล้วก็เพื่อนๆทำเนี่ยมันเป็นแบบที่แฮนด์เมดมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความละเอียดพอสมควรมันจะไม่เหมือนกับแบบที่ใช้เครื่องทำเนาะมันคนละสไตล์กันเลยเพราะงั้นราคามันก็เลยเพิ่มขึ้นด้วยถ้าใครสนใจอยากจะได้ลิ้นมาสูตรดีๆไปใช้นะครับลองติดต่อมาที่ข้างล่างเดี๋ยวส่งแต่แปะลิงก์ไว้ให้ลิงก์ใน Shopee แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กด Bell Notification แล้วก็ระหว่างนี้เราลองดูคลิปวิดีโอเพลงอื่นไปก่อนก็ได้นะลิงก์อยู่ไหนสักที่นึง